อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนด์นะครับอยู่กับ5มหากาพย์วงล้อนะครับวงล้อนรกนะครับกับ5สมาชิกแสงดาวนะครับตอนแรกเนี่ยพี่จะไปเล่นกับคนอื่นนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยก็คือเราอยากให้เห็นสกินนะครับของ5ตัวเนี่ยรวมกันเฉยๆนะครับเราก็เลยคิดว่าเล่นโหมดนี้ก็พอแล้วครับคือเล่นกันเองดีกว่าครับแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามสกินสวยๆด้วยนะครับมันจะได้สนุกนะครับเนี่ยอัดคลิปเองยังตื่นเต้นเองเลยนะครับเพราะว่านะครับ5สกินเนี้ยกว่าจะมารวมกันได้นี่ก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวนะครับมันก็มีคนเติมน้อยนะครับเพราะว่าน้อยคนมากนะครับที่จะมีครบทุกตัวอย่างพี่เนี่ยพี่มีแค่อลูการ์ดนะครับอย่างชูเนี่ยเป็นบัตรทดลอง3วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า5มหากาพย์วงล้อหันษากับ5สมาชิกแสงดาวนะครับผลออกมาจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับดูความอลังการของด้านบนนะครับนี่ครับอัลฟานะครับชูมีอาอลิสนะครับอลูการ์ดนะครับอัลฟาผู้บัญชาการอะไรวะโอนิมูสานะครับชูดราก้อนบอยนะครับมีอาคิดมัตเชียนะครับเมจิกเชียนนะครับเมนเทอร์อลิสนะครับแล้วก็บุตรแห่งสวรรค์อลูการ์ดนะครับด้านล่างเนี่ยกัปตันทอนนะครับมีอาแสงดาวเซเบอร์นะครับนักลบแห่งพลังแสงดาวแล้วก็ผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการไอ้นี่ไม่ใช่เนตรอสรพิษไอ้เหี้ยนี่มันอสรพิษครับไอ้กัดเนี่ยแล้วก็แฟนทอมแดนเซอร์นะครับอีกตัวนึงเนี่ยเซฟอีกตัวนึงเป็นมีเป็นอะไรวะเป็นเอ้าลืมเป็นมีอานะเป็นนาตาเลียนะครับเป็นอะไรก็เป็นเถอะไม่ทันแล้ว เรานัดกันว่าเราจะมายืนที่ทางช้างเผือกนะครับแล้วก็ครบ1นาทีเมื่อไหร่เราจะตีกันครับอ้าวๆๆโกงครับเฟย่าโกงครับไอ้เฟย่าขี้โกงครับเฟย่ากับมอสครับมันขี้โกงครับยังไม่ครบ1นาทีเลยครับนี่ครับเรามายืนกันเตรียมบวกครับจริงๆพี่ต้องยืนตรงนี้ไว้มันจะได้เห็นทุกตัวพี่ต้องยืนตรงกลางไว้มีนาตาเลียขี้โกงครับมันแอบอยู่ในป่าครับไม่ยอมออกมายืนครับไอ้ขี้โกงครับ นี่ครับสังคมสมัยนี้ครับนี่ครับดูความเท่ของการยืนครับเราจะเข้าแล้วครับ3 2 1ไปแล้วหัวก่อนได้เปรียบไว้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปนาตาเลียครับใส่เข้าไปครับหัวเข้าไปครับนี่ครับนาตาเลียครับได้ค่านาตาเลียสบายใจครับ ฝั่งเราได้มา4ครับเสียไป2ครับมีไอ้อสรพิษหนีออกไปเห็นไหม บอกแล้วครับมันคือบอสครับอสรพิษครับแล้วเราก็จะเล่นกันปกตินะครับ อันนี้แค่ว่าสนุกสนุกต้นเกมนะครับจะได้เห็นสกินนะครับมายืนเรียงตัวกันสวยๆด้วยนะครับเก็บเร็วเก็บเลเวลก่อนครับเราจะไปไล่ฆ่ามันต่อครับมีอามาตกใจพวกเดียวกันแล้วหลอนตีป้อมแล้วครับฝั่งตรงข้ามก็มีอาเหมือนกันครับเซเบอร์มาครับถอยก่อนครับนี่ครับทุบหน้าก็ไปทีครับมีนาตาเลียมาครับถอยครับตรงกลางของเราเป็นอัลฟานะครับด้านบนเนี่ยเป็นอลิสนะครับโยกเข้าไปเลเวล4แล้วครับเตะหน้าเข้าไปทีครับข้อหามันไส้ครับมีนาตาเลียมาครับอะไรนาตาเลียอะไรเรานาตาเลียกดรีเจนก่อนครับโยกใส่มีอาด้านหลังครับตีครับโยกครับไม่โดนอยู่แล้วครับไม่เจ็บต้องบอกว่าไม่เจ็บครับอะไรเราอะไรเราอะไรเราโยกถอยครับมีอาเข้ามาครับแอบในป่าก่อนครับแอบในป่าก่อนครับเผื่อจะมีนาตาเลียเข้ามาแอบในป่าบ้างครับมีอาถอยไปแล้วครับใช้อันติไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเล่นมีอานะครับ
ะชงออกมาครับไม่ออกครับมีอาเราเข้ามาฆ่าไปครับวิ่งถอยแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพยายามอัดให้ได้ทุกมุมนะครับเดี๋ยวจะเซฟไว้นะครับจะได้เห็นสกินของทุกตัวนะครับเฟย่ามาครับไปแล้วครับเฟย่ากลัวครับไม่สู้ครับเฟย่าเนี่ยวิ่งลงไปโอ้ยอะไร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 เตะกลับมาก่อนเตะกลับมาก่อนสไลด์กลับบ้านหนีกลัวไม่สู้หัวเลือดเราจะหมดเหมือนกันครับถอยกลับมาฟาร์มก่อนนะครับเราใกล้ได้เข็มขัดสายฟ้าแล้วนะครับอีกประมาณพันหนึ่งใกล้ตรงไหนวะเนี่ยตีเข้าไปเฟย่าหายไปแล้วครับระแวงเฟย่าชิบหายเลยครับนี่ครับมาแล้วครับเฟย่าต่อยเข้าไปนาตาเลียก็หายไปเลยครับกดรีเจนก่อนครับโอนาตาเลียอยู่กลางครับจะไปเล่นอัลฟาอยู่ครับอยากทุบมีอามากเลยตอนนี้โอ้โหเฟย่าไม่เอาจ้านี่เนี่ยอะไรพิมพ์อะไรพิมพ์นี่เตะหน้าสั่นเลยอะไรแปลงร่างทำไมแปลงร่างทำไมพิมพ์แปลงร่างทำไมแปลงร่างทำไมวิ่งไปไหนต่อยเข้าไปดิต่อยอะไรเราอะไรเราอะไรอะไรเราไปแล้วไม่ได้กินข้าวง่ายหรอกวันนี้ข้าเล่นชูมันทั้งวันแล้วเกมนี้ข้าฮึกเหิมด้วยต้องบอกว่าเกมนี้ข้าฮึกเหิมวิ่งวนก่อนครับเดี๋ยวนาตาเลียมันขวนตูดครับไม่ได้ครับอีก5วิเราจะได้รีเจนนะครับ2วิมารีเจนมาแล้วครับไม่ยอมกลับบ้านครับดื้อดึงครับก็ออกฟื้นฟูมานะครับไว้ฟื้นฟูเลือดนิดนึงครับเราจะฟาร์มต่อครับอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่านี่ไงเอาฟ้าเรามาเตะหน้านาตาเลียก่อนหน้าสั่นไหมล่ะถอยก่อนครับไปแล้วครับสบายใจแล้วครับเอาฟ้าข้ามีอามาอีกหนึ่งตัวนะครับได้เข็มขัดสายฟ้ามานะครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราเนี่ยน่าจะเป็นอมตะก่อนนะครับตรงกลางมีมอสคาร์ฟนะครับอย่าให้มอสคาร์ฟมันเกิดครับมอสคาร์ฟมันโหดครับเซเบอร์ครับปั่นมาอีกแล้วครับเซเบอร์อะไรวิ่งเข้าไปตีป้อมมันอย่าไปสนใจมันเหมือนคิดว่าไม่มีเซเบอร์นี่เนี่ย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 นี่ไงไอ้มอสทับอสรพิษมันมาจริงด้วยนี่เนี่ยเตะเตะเตะโยกโอ้โหบอกแล้วครับไอ้มอสทับอสรพิษครับล็อกเกิดนะครับอีก13วินะครับนี่ครับบวกกันรัวๆเลยครับอลูกาดเราฆ่ามา1ตัวครับมีมอสครับอสรพิษวิ่งไล่มาอีกแล้วครับด้านบนนี่เป็นเฟย่ากับอลิสนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาตัวอื่นบ้างนะครับฟาร์มก่อน
ออกอันนี้ก่อนก็ได้ครับจะได้มีดาเมจนิดนึงนะครับปอมล่างเราแตกไปแล้วครับด้านบนเนี่ยมอสคราฟกับเฟย่าไปเล่นอลิสครับบอกแล้วครับมอสคราฟมันเหิมเกิมครับถอยก่อนครับมันกระตุกอะไรหรอวะสะเทือนใจมันกระตุกอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ครับทุบครับโอ้โหมันโยกหนีมันโยกหนีตีเข้าไปครับอัลฟานี่เข้าด้านหลังแล้วครับอัลฟาจะเล่นมอสคราฟครับมีเซเบอร์มาอีกแล้วครับโอ้ยเฟย่ามาครับขอเตะหน้าเฟย่าก่อนครับหวนเข้าไปหวนเข้าไปเรียบร้อยครับลูกาดมาครับมอสคราฟครับแอร์สารพิษมันอยู่ข้างในครับเซเบอร์ครับโยเข้าไปครับมีมีอาโยเข้าไปทุบให้หมดครับโยต่อยครับต่อยครับนาตาเลียเข้ามาข่วนครับถอยครับลูกาดจะตายครับมอสคราฟนี่นี่ครับสกิลของอลิสก็สวยครับอ้าวอ้าวอ้าวเข้ามากลางดงตีนอย่างนี้ก็สวยเลยครับล้าโลกไปครับเซเบอร์ครับเซเบอร์อันตีใส่ถอยแล้วถอยกลับบ้านเลยกลับบ้านอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ต้องถอยเดี๋ยวมอสคราฟมันฆ่าอัลฟาฆ่ามาครับฆ่าเฟย่าครับโอ้ยหอกมีอาหลังเกือบขาดเหมือนกันครับทำไมมันกระตุกกระตุกวะ มันกระตุกเพราะความอลังการมันใช่ไหมสอยมีอามากินก่อนครับมีมอสคราฟจะเอาครับมอสคราฟจะเอาเหรอมาดิมาดิโถโยครับเราไม่สนใจแล้วครับมอสครับตีป้อมครับตีป้อมครับเข้ามาเข้ามาก็โยกใส่เลยครับโอ้โดนเซเบอร์อีกแล้วถอยก่อนครับโยกออกมาไม่ทันครับลูกาดเราเข้ามาสับกลางกระบาลครับล่วงไป1ตัวครับสกิลอันติใส่ไปเฟย่าตีสตันสองตัวครับอลิสเข้ามาช่วยครับนาตาเลียเกือบตายเหมือนกันครับล้อเกิดนะครับอีก16วินะครับนี่ครับอลูกาดฟันไวอยู่ครับไม่ใช่อลูกาดเซอัลฟาสับสนในชีวิตกันเลยทีเดียวล้อเกิดนะครับโอ้คีปบานเลยตรงนี้นี่เป็นพันน่ะวิ่งไปทันไหมตรงอัลฟานี่ฝูงคีปเลยนะครับมีอามาตรงกลางครับมีเฟย่ามาครับเฟย่าจะมาเอาลูนแล้วครับไปไหนครับเฟย่าเฟย่าไปไหนครับเตะเฟย่าไว้ก่อนครับไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปครับ เฟย่าลาโลกไปครับด้านล่างนี่มีอาตีเต่าครับมอสคราฟใหม่แล้วครับไอ้อสรพิษครับโยกใส่เลยครับเซเบอร์มันถอยหนีไปแล้วครับตีป้อมครับตีป้อมครับไม่สนครับมีเข้ามาหลังครับโยกคุบครับเซเบอร์หนีออกไปได้ครับไอ้อสรพิษล่วงไปแล้วครับเตะเข้าไปครับเตะเข้าไปกลางวงครับเตะเข้าไปครับคาเซเบอร์มาได้ครับมีนาตาเลียกำลังจะหนีครับหลาโลกไปแล้วครับโอ้ด้านล่างคลิปดันครับยาวิ่งลงไปแล้วครับตรงกลางเนี่ยเฟย่าครับโอ้โหกระโดดพร้อมกันนี่เตะชงออกมาเตะชงออกมาให้กินโต๊ะกินโต๊ะกินโต๊ะไหมเฟย่ากินโต๊ะไหมเฟย่ากินโต๊ะไหมอัลฟามาอีกตัวยังจะรอดเรียบร้อยครับอลูกาดตามไปซ้ำครับตีเข้าไป
มีอามาแล้วครับถอยก่อนครับไม่ไหวแล้วเรามีอมตะแล้วนะครับเตะหน้านาตาเลียได้ไหมมีอานี่ก็ได้มีอาโยกโยกโยกมีอามีอามีอามีมอสครับครับมอสครับมอสครับจะเอาครับมอสครับมอสครับจะเอามอสครับจะมอสครับจะเอาครับมอสครับจะเอาโยกต่อยครับต่อยครับมีชุบก็ไม่กลัวครับปามาทำไมปามาทำไมถอยก่อนครับไม่สู้คนครับเดี๋ยวตายครับนาตาเลียวิ่งตามมีอาครับเราเนี่ยขึ้นไปเคลียร์คลิปก่อนครับด้านบนคลิปมาเยอะอยู่ครับมอสครับครับนี่ครับไม่ยอมกลับครับเจอตามมาฆ่าเลยครับโอ้มีอานี่บัฟเต็มครับตรงกลางบวกกันแล้วครับเฟย่าเนี่ยกระโดดขย่ำครับมีอาเนี่ยยิงอยู่ด้านหลังฟรีครับเอาฟ้าเข้าไปแทงให้ครับนี่ครับก๊อตไลครับดับเบิลคิวครับดูความโหดเที่ยมครับเฟย่ากระโดดใส่มามีอาเนี่ยโยกถอยหลังมาครับวิ่งตามอยู่ครับอลูกาตามครับมีนาตาเลียมีมอสคาร์ฟมาแล้วครับไออสรพิษมาแล้วครับเอาฟ้าเรายังบวกอยู่ครับหลาโลครับอลิสฆ่ามาอีกตัวนึงครับเรียบร้อยเรียบร้อยเตะหน้าก่อนเตะหน้ามันก่อนไม่ไหวครับเราเตะเขาเข้าไปในป่าครับแล้วหาตัวมอสคราฟไม่เจอครับจังหวะเตะเข้าไปในป่าเมื่อกี้ครับล็อกเกิดครับอีก25วินะครับไอเทมเนี่ยใกล้จะเต็มกันแล้วนะครับโอ้ด้านล่างนะครับโดนย้ำเข้าไปครับอลูกาดครับมีมอสครับนะครับเฟย่ากระโดดใส่แล้วครับเอาฟ้าเนี่ยเข้าไปอันติแล้วก็ล่วงไปครับมีอาร์ที่ต้องเปิดอันติหนีครับโอ้บุกกันมาเต็มเลยครับฝั่งเราเนี่ยเพิ่งเกิดมา3ตัวเองครับทุบเข้าไปครับมอสครับครับอ้าวสวยครับไอ้มอสโอ้โหไอ้มอสมันเสียบครับเตะหน้ามันก่อนครับเสียบทำไมล่ะไอ้มอสแอร์สารพิษครับโยกหลบครับต่อยเข้าไปครับเฟเบอร์มีอายิงด้านหลังครับหนักมากเกมนี้ทำไมเล่นเกมแล้วรู้สึกเหนื่อยแปลรูนก่อนครับมาแล้วครับเกาะอมตะเราครับวาร์ปกลับบ้านก่อนครับวิ่งขึ้นไปครับด้านบนบวกกันแล้วครับอลูกาดฆ่ามีอามาได้ตัวหนึ่งครับมอสคราฟในฆ่าลูกาดครับอสรพิษมันฆ่าไป2แล้วครับนาตาเลียครับไล่อัลฟาครับมีเซเบอร์อีกตัวหนึ่งครับเราเนี่ยจะวิ่งตามทันหรือเปล่าครับไม่น่าจะรอดครับมีอาผู้ฆ่าหลอดครับแอบย่องไปตีหลอดลำพังครับหลอดน่าจะไปเลนกลางครับมีนาตาเลียมันมาย่องๆดูเราอยู่ครับไปแล้วครับอ
เลนกลางเราปล่อยหลอดนะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมาตีแล้วครับดูจากสภาพครับได้กษัตริย์กระหายเลือดมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอทีมเกิดก่อนครับอลิสเนี่ยอีก2วิครับเซเบอร์ดันคีปมาอยู่ครับคีปเราไปแล้วครับเข้าไปทุบเฟย่าไว้ครับเตะมอสคาร์ฟก่อนครับไอตัวหลักเลยครับตามครับโอ้ยไม่ทันครับไม่เป็นไรครับดันคีปขึ้นมาครับฝั่งตรงข้ามตาย3นะครับเตะครับโอ้ยโดนอีกแล้วเราเข้าไปแทงอยู่เนี่ยมีอมตะครับมีอาสาวป้อมรัวๆครับจบแล้วครับวิกตอรี่นะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้สนเรื่องแพ้ชนะหรอกเราก็เอามาตีกันสนุกๆ นะครับอยากให้เห็นสกินนะครับสวยๆนะครับตีกันแล้วก็อยากให้เห็นสกินที่มันหายากนะครับต้องบอกว่ามันเป็นสกินแรเลยล่ะ5สกินเนี้ยก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี่แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ